สวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอเหรียญกระสาบดีบุกนะครับ8อันเป็นเฟืองนะครับพระมหามงกุฎช้างในพระแสงจักรนะครับในสมัยรัชกาลที่4ปีพ.ศ.2405นะครับก็คือเหรียญนี้นะครับเหรียญกระสาบดีบุก8อันเฟืองหรือเหรียญอัดนะครับพระมหามงกุฎช้างในพระแสงจักรรัชกาลที่4พ.ศ.2405นับตั้งแต่เริ่มผลิตเหรียญกระสาบเงินออกมาใช้ในปีพ.ศ.2403ก็ปรากฏว่าราษฎรยังคุณใช้เบี้ยหอยอยู่เช่นเดิมนะครับก็เป็นเพราะว่าเหรียญกระสาบเงินราคาสูงเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาระบบเงินตราที่ต่ำกว่าเฟืองได้นะครับในหลวงรัชกาลที่4จึงโปรดเกล้าให้ผลิตเหรียญกระสาบ2ชนิดราคาก็คือเหรียญดีบุกอัด8อันเป็นเฟืองและเหรียญโสรส16อันเป็นเฟืองนะครับก็มีส่วนผสมของดีบุกและทองแดงเพื่อนำมาใช้แทนเบี้ยหอยในทางปฏิบัติเหรียญที่ผลิตออกมาแต่ละรุ่นจะใช้โลหะผสมในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันนะครับจึงพบเหรียญที่มีความแข็งและน้ำหนักแตกต่างกันออกไปและในปีพ.ศ.2407ได้มีการขุดแร่ดีบุกเป็นจำนวนมากในประเทศสยามนะครับจนมีปริมาณล้นตลาดและได้มีการทำเหรียญอัดปลอมเกิดขึ้นนะครับมาใช้ปะปนในท้องตลาดเขาเรียกกันว่าเป็นเงินแดงนะครับก็เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงตอนปลายรัชสมัยของรัชกาลที่4นะครับแล้วก็มายกเลิกการใช้เมื่อขึ้นต้นรัชกาลที่5นะครับเหรียญอัดรุ่นนี้นะครับผู้บรรยายเนี่ยมี2แบบด้วยกันนะครับมี2แบบด้วยกันคือผมเอามาให้ชมเนี่ยเป็นแบบที่ดูแล้วดีกว่าอีกแบบหนึ่งนะผมจะเอามาเทียบให้ดูนะครับก็เป็นเหรียญอัด8อันเฟืองนะครับนะครับก็ประกาศใช้ปีพ.ศ.2405มีเส้นผ่าศูนย์กลาง29มิลลิเมตรน้ำหนักประมาณ7กรัมนะครับนะครับก็เป็นเหรียญดีบุกกลมขอบเป็นเฟืองนะครับและบางเหรียญเนี่ยขอบเหรียญก็จะเรียบนะครับอันนี้บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าอันของแท้เนี่ยเรียบหรือเฟืองนะครับเพราะว่าได้มาพร้อมกันนะครับก็ที่ตัวเหรียญเนี่ยมีอักษรไทยบอกราคาพร้อมทั้งอักษรอังกฤษและอักษรจีนรวมอยู่ด้วยนะครับจำนวนการผลิตนั้นไม่ทราบนะครับไม่ทราบแน่นอนนะครับก็จะเทียบให้ดูเหรียญ2เหรียญนะครับที่ผมมีอยู่นะครับด้านซ้ายมือเนี่ยผมดูและสวยงามกว่าและน่าจะเป็นเหรียญที่ส่วนผสมดีกว่านะครับส่วนด้านขวามือเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าแท้หรือปลอมนะแต่ว่าถ้าให้วิเคราะห์จริงๆผมว่าน่าจะเป็นเหรียญปลอมมากกว่านะครับซึ่งเขาบอกว่ามีปะปนในท้องตลาดนะครับเขาเรียกว่าเงินแดงนะครับลองดูความแตกต่างนะครับผมจะได้เทียบให้ดูนะครับตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับตอนต่อไปก็จะนำเสนอเหรียญกระสาบเงิน1บาทนะครับเป็นเหรียญในรัชกาลที่4พระมหามงกุฎช้างในพระแสงจักรพ.ศ. 2403นะครับ
ในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยผมทำไล่จากปลายสมัยถึงต้นสมัยนะครับลองทำดูบ้างนะครับมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็เงินอดีตก็หายากนะครับเงินในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยมีทําปลอมนะครับที่สําคัญคือรุ่นเนี้ยเหรียญดีบุกเนี่ยกระสาบดีบุกเนี่ยมีทําปลอมปลอมเยอะด้วยนะครับเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการทําเหรียญกระสาบทองแดงซะนะครับในรุ่นต่อมาคือเสนอไปในตอนที่แล้วละนะครับก็การจะสะสมเงินกระสาบโบราณในสมัยรัชกาลที่4ปัจจุบันนี้ไม่มีใครเกิดทันนะก็บายบายโลกกันไปหมดแล้วนะครับไม่มีใครเก่งจริงแน่นอนนะครับแล้ว 100% น่ะยากเพราะว่าเขาไม่ทันใช้หรอกก็ศึกษาจากตำรับตำรากันนะครับใช้การพิสูจน์เหรียญเงินเหรียญวัตถุโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์นะครับถามว่าจะให้เขาฟันธงเหรียญนี้แท้ 100% เราก็ต้องไปเชื่อมั่นของต่างชาติอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เกิดไม่ทันแต่เขาก็เชี่ยวชาญกว่าเราเพราะฉะนั้นถ้าเราจะได้เหรียญนะเอาความมั่นใจนะศึกษาให้ชัดๆแล้วก็จะเล่นอะไรเหรียญรุ่นไหนฟันธงไปเลยนะครับไม่ต้องไปเล่นเปะปากไปหมดโอ้โหบางคนมีเป็นลังก็อยู่ในลังอย่างนั้นกลายเป็นโกดังเก็บของไปนะครับโอเคนะครับตอนต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระสาบ1บาทนะครับ1บาทเป็นกระสาบเงินแล้วนะปี2403ที่ชมตัวอย่างที่ผ่านมาก็รอติดตามชมตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับhomelandchonburi.com ศูนย์รวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ www.homelandchonburi.com และ www.chonproperty.com